พราะผมจะปิดท้ายท่านผู้ชมเรื่องนี้ไม่พูดเห็นจะไม่ได้หรอกเพราะเมื่อ,อาวานปิดท้ายเอาไว้ไงมีสาม,มีแต่ไม่ได้จดทะเบียนกับภรรยาที่เป็นพยาบาลนะสามีสามสิบภรรยาเป็นพยาบาลเนี่ยี่สิบแปดไปร้องคุณกันว่าภรรยาที่เป็นพยาบาลไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมทุภาพตาบลแห่งหนึ่งย่านนนทบุรีอายุสี่สิบ และปรากฏว่าพอไปมีสัมพันธ์วันนั้นกลับมาบ้านเกิดเห็นผิดปกติค่ะคือเห็นรอยจ้ำตามตัวรอยเหมือนกับรอยถูกอะไรฟาดมาเคี่ยนมาแล้วก็ปรากฏว่าฝ่ายหญิงพอเค้นก็คือยอมรับะะว่าชอบรถนิยมเซ็กแบบนั้นเห็นในมือถือมีภาพการมีเพศสัมพันธ์อีกค่ะภาพโปภาพเปลือยของฝ่ายชายแล้วก็บอกชอบแล้วจากนั้นก็เปลี่ยนไปค่ะ<า>บอกเธอเป็นคนดีแต่มันไม่ใช่ เพราะฉันมีรสชนิยมชอบแบบนั้นโซ่แทะกุญแจมือหรือประมาณนั้นน่ะหยดเทียน<ะ>มีลักษณะเอาชุดพยาบาลที่มีทอยเทียนหยดเนี่ยค่ะคือพยายามถึงขนาดก,กราบขอภรรยาแล้วว่าให้กลับมาเป็นครอบครัวเลิกเถอภรรยาบอกไม่ก็เลยมาร้องว่าหาทางจะฟ้องร้องต่อไปนี้ไม่แล้วประเด็นก็คือไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็จะฟ้องชูไม่ได้ค่ะหรือไม่ท<ะ>านผูุชม ขนาดที่เมื่อวานโหนกระแสเอาเสียงพยาบาลคนนี้เข้ามาบอกข้อที่หนึ่งเราเลิกกันแล้วฉันบอกเลิกกับเธอแล้วแต่เธอแหละไม่ยอมไปฉันบอกเลิกกับเธอก่อนฉันถึงได้ไปคบกับพออพออเขาไม่รู้ว่าฉันมีลูกมีสามีเขาเข้าใจว่าเลิกคนแล้วค<ห>่ะอ่าเพราะฉะนั้นเขาไม่รู้จริงๆแล้วฉันบอกเธอแล้วว่าเลิกค<ห>่ะเนี่ยสถานะเราคือเพื่อนกัน เธออยากมารับส่งฉันเองเธออยากซักผ้าให้ฉันเองก็ฉันนอนข้างบนเธอนอนข้างล่างอ,อ,อ่ยุคนี้สมัยนี้มันมีกรณีศึกษามากมายเลยทีเดียวในทางกฎหมายอีกแล้วน้องใบเพราะอะไรเหรอใช่ไหมมันก็ต้องไปดูหลักฐานมันยังไงคือการเลิกกันอยู่บ้านเดียวกันไหมได้ไหมก็ได้หรือ,อจะถือว่ายัง,อ,งอยู่เป็น,ปนสามีภรรยาหรือยังไงที่แน่ สั่งย้ายใช่ค่ะผพรว่าสั่งย้ายผู้มยการโรวีพยพันธ์ส่งเสริมรอบตบนแห่งนี้ก่อนเลยใช่ค่ะมีหนังสือให้ย้ายก่อนเรียบร้อยแล้วให้ไปปฏิบัติราชาการที่สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีมีผลตั้งแต่วันนี้21มิถุนาย,ยนเป็นต้นไปและนี่คือเรื่องเล่าเช้านี้สุข